อ่ะโอเคนะครับต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่พวกเราโอซิโลชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปแนะนำเด็กโปรไฟล์นะครับวันนี้เด็กโปรไฟล์ที่ผมจะมาแนะนำก็คือ Halo Overlord นะครับแต่เป็นแบบพรีเมียมนะครับก็คือแบบเอาของภาค G นะครับกับภาค V รวมกันก็จะกลายเป็นพรีเมียมนะครับแต่ถ้าเป็น V ล้วนก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะโอเคก็ในส่วนของตัวเด็กดีนะครับผมจะตามความถนัดของตัวผมเองนะครับก็ยังไม่ได้เสริมของ CP นะจะเป็นของ TD กับของภาค G เก่านะมารวมกันนะโอเคทีนี้ก็ค่อนข้างจะจัดง่ายกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าใช้พวก CD ที่รีมากับพวก BT 13นะครับเสริมกันนิดหน่อยกับตัว TD Kangaroo นะครับก็เล่นได้เลยเก่งเก่งมากเลยเด็กนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใส่อะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ Imaginary Gift นะผมใส่5ใบนะครับใส่5ใบนะครับจะใส่8ใบก็ได้แล้วแต่เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถใส่กี่ใบก็ได้นะแต่ผมใส่5ใบเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าได้ใช้มากกว่านี้แล้วล่ะก็เกียร์3ที่ผมใส่มาก็มีแค่ดาร์คอนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับที่มีอินเวนทอรี่กิฟต์เนาะที่มันติดในเกียร์3นะครับโอเคมาดูส่วนของ G Zone กันบ้างนะครับ G Zone ก็ใส่เดอะเพิร์ก3ใบนะครับเดอะเพิร์ก3ใบนะครับเดอะเพิร์กก็มาจาก BT 13นะ3ใบแล้วก็นูเวลวางนะครับ2ใบนะครับเฟรมเคอาร์สกิเบิร์กนะครับ4ใบนะครับตัวนี้จะเน้นตีลูกกระเพรานะเด็กนี้เหมือนเด็กดาร์คอนิโอเวอร์ลอร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นตัว ดีเอทนะครับดีเอท3ใบนะครับเพราะว่าที่ใส่3ใบเอาบาร์กดเวลาเราโดน4แดมเราสามารถกด2ครั้งเพื่อไงตัวนี้2ใบเพื่อตีลูกได้ตั้งแต่ใต้แดงนะครับถ้าเราโดนกดแดมเนาะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาไปหงายของตัวเดอะเพิร์กนะครับแล้วก็จิกาดผมใช้เป็นตัวของกิฟฟอน2นะครับแล้วก็อัศวินมังกรเฮวา2ใบนะครับจริงๆอยากใส่ลิฟิตแฟร์นะครับแต่ไม่มีเนาะก็ใส่เป็นอย่างละ2ครับโอเคแค่นี้ต่อไปมาดูที่เกรด3นะเกรด3ผมใช้เป็นตัวของ Draconic Overlord นะครับของภาค V นะครับก็4ใบนะครับจะมี3อันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของDestiny นะ The Destiny 4ใบนะครับตัวนี้เป็นฐานไซส์นะครับเอามาเล่นสลับกันไปสลับกันมานะก็ไลท์เป็นตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราได้ไลท์เกียร์3ก่อนก็ไลท์เป็นตัวของ Dragon Overlord ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้ตัวของ Force มานะครับเราก็จะเลือกให้มันกัดหรือเลียกัดก็ได้นะแล้วพอเล่นพอไลท์ครั้งที่2ก็ไลท์เป็นตัว Dragon Overlord Destiny เพื่อเผาเลียอีกฝ่ายแล้วก็เปิดหา Overlord มาไลท์ใหม่เพื่อปั๊มตัวของ Force นะครับวางช่องเลียกัดหรือเป็นกัดนะครับต่อไปเกียร์3อีกใบนึงที่ผมจะใส่ก็เป็น The Legend นะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงใส่ The Legend 1ใบเพราะว่าเวลาเราหลุดไอ้2ตัวเนี้ยเราสามารถใช้ The Legend Counter Bar So Bar ตอนที่มันลงเป็นการเปิด5หาเฟรมดราก้อนได้นะครับเลขนี้ก็เฟรมดราก้อนก็เยอะอยู่นะครับก็มีพวก PG นะเวลาเปิดหานะโอเคใครจะไปใส่The Cost หรือ The End รวมกันก็ได้นะแต่อันนั้นจะเป็นคู่เจียนเนาะก็เดี๋ยวรอ BT ออกหรือว่าจะจัดอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ต้องจัดแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคต่อไปเกียร์2ผมใส่นิฮาเลมนะครับอัศวินมังกรนิฮาเลม4ใบนะครับตัวนี้เอามาเผาช่วงต้นเกมอีกอย่างก็ยืนหมื่นได้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นโกฮิตเตอร์นะครับ3ใบนะตัวนี้ก็เหมือนกันยืนหมื่นแล้วก็ถ้าเราสไตล์เป็นไอ้พวกเดอะเพิร์กหรือดีเอทเนี่ยมันก็บวกพลังตามเดมอีฝ่ายเนาะไอ้บวกพลังตามการ์ดในเดเมจโซนของอีฝ่ายนะครับต่อไปก็เราใส่เป็นอัศวินมังกรจากพัทนิฮาเลม2ใบนะครับตัวนี้จะใส่4ใบก็ได้นะแล้วแต่นะแต่นี่ผมมี2ใบเนาะก็เลยใส่2ใบนะครับโอเคเกียร์2ผมใส่9ใบนะครับต่อไปมาที่เกียร์1ก็ตัวเล่นของเราเนาะฮอลโลตัวนี้จะใช้ในการเปิดหาพวกดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดนะถ้าเราหลุดตัวของDraconic Overlord ร่างแรกหรือหลุดตัวของ Destiny นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือสามารถแซกรีไทร์ตีหงายแดมได้นะก็เอามาเล่นกับพวกสกิเบิร์กได้นะครับเพราะเด็กนี้จะใช้ Counter Blast ค่อนข้างหนักแต่ข้อเสียก็คือจะค่อนข้างมีโซน้อยนะครับทิ้งไตใส่มา1ใบครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ใส่มาเสิร์ชถ้าเราจำเป็นต้องใช้จริงก็เสิร์ชมา1ใบนะครับแล้วก็ตัวของ Doom Bringer นะ4ใบไอนกนกอีก่อยนะนกอีก่อยนกอีก่อยที่สามารถแซกสไตล์ได้แล้วก็เก็บโอเวอร์ลอร์ดได้ก็ค่อนข้างจะดีเลยเพราะเด็กนี้ก็ได้เยอะเอาเรื่องนะครับได้เยอะเอาเรื่องค่อนข้างจะ
ทําการรีเด็กซะส่วนใหญ่เนาะแต่ก็ไม่ได้รีดถึงขนาดที่ว่าแบบเทิร์นเดียวเด็กเหลือครึ่งกองนี้ก็ไม่ใช่นะก็มันค่อยๆรีดไปดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวของ PG นะผมใช้เป็น PG ไงแดมนะเพราะเดนี้ก็อย่างที่บอกกินแดมค่อนข้างเยอะแล้วก็ PG มันเป็นเฟรมดากอนด้วยเวลาเราใช้ตัวเลเจนเปิดหาเนี่ยอาจจะได้ PG ขึ้นมือแทนครับอ่ะแล้วก็ร่างแปลงแห่งเกาะบานครับตัวนี้ก็เป็นตัว 8,000 นะครับแล้วก็คอตเตอร์บาสโซบาสเวลามันลงช่องนิกาเนี่ยสามารถเผาการ์ดเกรด2หรือเกรด1นะครับไอ้เกรด2หรือต่ํากว่านะในแถวนั้นตั้งเดียวกับมันได้นะแล้วมันถ้าเกิดเรามีเลกาดมากกว่าก็จะบวก 5,000 ด้วยตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวตีได้เหมือนกันนะอ่ะโอเคเกรด1มีเท่านี้ต่อไปเกรด0เลเกรด0ทิกเกอร์นะผมใช้เป็นดอทิกเกอร์ยัสโซบวก 3,000 นะผมใส่2ใบเพราะว่าเดี๋ยวนี้กินโซค่อนข้างเยอะก็ใส่มา2ใบครับแล้วก็เป็นดอบวก 10,000 นะครับก็เป็นทิกเกอร์ของภาควีนะครับก็ที่ใส่มาเพราะว่ามันบวก 10,000 นะครับอ่ะแล้วก็ขี้นะใส่เป็นท่า4ใบนะรัชชา2ใบก็ขี้6ดอ6นะครับแล้วก็ฮิวใช้เป็นเกนโจนะครับอ่ะถ้าใครอยากใส่เป็นตัวของฮิวบายก็ใส่ได้นะแล้วแต่ผมใช้ทิกเกอร์ไอ้ทิกเกอร์ที่เป็นของภาควีเพราะว่ามันพลังบวก 10,000 นะครับอ่ะตัวเริ่มใช้เป็นตัวนี้ครับคอนโลจะไปใส่ตัวไลทับจวนหนึ่งก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมใส่คอนโลเวลาเสิร์ชหาพวกทิ้งไตพวกคอนโลเกน1นะครับแล้วก็พวก PG ขึ้นมือเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูสกิลของเดนนี่กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอเคโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของสกิลก็เริ่มกันที่ตัวของกิฟกิฟก็คือฟอร์สนะครับฟอร์สก็ตัวนี้บอกว่าเมื่อได้รับมันก็วางบนช่องแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดก็ให้ยูนิตที่อยู่บนช่องแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดอ่ะที่มีการ์ดเป็นนี้อยู่ก็บูมเหมือนในเทิร์นของคุณนะแค่นั้นแหละโอเคต่อไปเกียร์สี่ก็เดอะเพิร์กนะครับเดอะเพิร์กก็อย่างที่รู้กันก็เอซีทีแวนการ์ดนะครับวันเพิร์เทิร์นก็เรื่องการ์ดที่เข้าในจีโซนของคุณ1ใบนะครับเอาการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์หลอดนะจากมือเข้าโซนนะครับสร้างความเสียหายกับดาเมจอีกฝ่าย1ดาเมจนะครับให้อีกฝ่ายมีดาเมจ4ใบหรือต่ำกว่านะครับก็คือยิงแดบนั่นแหละแล้วก็ทิกเกอร์ไม่มีผลนั่นเองนะครับต่อไปก็เทคล่างก็เป็นคอนแวนการ์ดเจน3นะครับก็ตัวนี้จะได้ตามจำนวนการ์ดในดาเมจโซนของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเราจะเห็นกันบ่อยนะแต่เพิ่งนี้ก็คือเห็นกันบ่อยมากเลยเดี๋ยวเพิ่งก็เป็นไตแรกนะไตเปิดที่ค่อนข้างจะดีนะครับต่อไปเป็นนูเวลวาร์กนะครับนูเวลวาร์ก2ใบอ่ะเทคตัวนี้จะบอกว่า ACT เป็นการ์ดมันเพิร์เทิร์นเจน2นะครับ1เคาน์เตอร์บาร์เรื่องการ์ดที่มีคำว่านูเวลวาร์กนะครับก็คือตัวมันเองอ่ะการ์ดเป็นนี้แหละอ่ะตัวเป็นนี้นะครับที่ความอยู่ในจีโซนของคุณ1ใบไงการ์ดเป็นนั้นจนจบเทิร์นก็ยูนิตนี้ได้รับความสามารถคอนเป็นการ์ดในการต่อสู้ที่ยูนิตโจมตีเป็นการ์ดคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดเกียร์1จากมือลงช่องการ์เดียนได้นะครับแล้วความสามารถคอนเอ้ยแล้วได้รับความสามารถก็คือคอนแวนการ์ดในเทิร์นของคุณนะครับถ้าจำนวนการ์ดในดาเมจโซนของคู่แข่งมี5ใบหรือมากกว่าก็ความสามารถทิกเกอร์ทั้งหมดของคู่แข่งนั้นจะไร้ผลนั่นเองนะครับก็เป็นตัวล็อกคอนะครับตีแต่ถ้าเล่นกับพรีเมียมอย่างเด็กอีกฝ่ายเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอดอทิกเกอร์ที่เป็น PG นะครับก็ตัวนี้มันการ์ดห้ามการแค่เกียร์หนึ่งก็ห้าโดนปลาโปรเทคหรือตัวของดอทิกเกอร์ก็เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยก็ใส่ไว้ล็อกคอบางแทนนะโอเคตามสถานการณ์ใช้นะต่อไปก็ดีเอ็นนะครับดีเอ็นสามใบเนาะก็เป็น SCT เวนการ์ดคาร์ดบาร์สองหงายตัวมันเองนะครับที่ควอนในจีโซนหนึ่งใบถ้าจำนวนการ์ดที่หงายในจีโซนของคุณมี2ใบหรือมากกว่าจะจุดเทิร์นก็ได้มันลบหนึ่งนะครับได้รับความสามารถคือออโต้บันการ์ดวันเพื่อเทิร์นทิ้งการ์ดมือคุณ1ใบและทิ้งการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์หลอดนะครับ1ใบจากมือคุณเมื่อจบการต่อสู้ที่มันตีบันการ์ดก็สามารถจ่ายคอร์ถ้าจ่ายก็สแตนแล้วมันก็บวก 5,000 แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากต่อไปก็ซิกิเบิร์กนะครับซิกิเบิร์ก4ใบครับซิกิเบิร์กบอกว่าออโต้บันการ์ดเบรดนะครับแล้วก็เอซีทีเป็นการ์ดวันเพื่อเทิร์น1โซบาเรื่องไงตัวมันเองนะครับที่ความเป็นจีโซนก็รีทายเลยการ์ดคู่แข่ง1ใบนะตัวนี้ก็ใช้เป็นสไตล์เปิดได้สไตล์2ก็ดีนะครับเพราะได้ตีลูกเปิดครับแล้วก็ออโต้เป็นการ์ดวันเพื่อเทิร์นเจน3นะครับ1เคาน์เตอร์บาร์ทิ้งการ์ดบนมือคุณตามจำนวนในการ์ดของคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นี้ยูนิตโจมตี5ยูนิตนี้อยู่ในสถานะเบสนะครับสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก็แซนยูนิตนี้ได้ลบ2นะครับอ่ะโอเคต่อไปก็มาที่จีการ์ดครับก็เป็นกิฟฟอนนะกิฟฟอนก็รู้กันดีเนาะก็ออโต้1เคาน์เตอร์บาร์เมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์เดียนเนี่ยสามารถจ่ายคอร์ถ้าจ่ายก็เลื่อนเลยการของคู่แข่ง
หนึ่งใบนะที่กำลังโจมตีอยู่ก็รีทายการ์ดไปนั้นนะเองครับกิฟฟอนไก่ไฟนะไก่ไฟแล้วก็เป็นอาซูรินมังกรเทวะก็ตัวนี้ก็ลงช่องการ์เดียนหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์บวกหมื่นตามช่องว่างของอีฝ่ายนั่นเองครับอ๋อต้องเป็นในการต่อสู้ที่เป็นการของคุณถูกเป็นการคู่แข่งโจมตีด้วยนั่นเองครับอ่ะก็เป็นตัวที่ถามว่าใช้ยากไหมก็เอาไว้ขัดแวนนั่นแหละอือฮึโอเคหมดละเกียร์4เดี๋ยวมาดูที่เกียร์3กันบ้างเกียร์3ก็เริ่มจากตัวใหม่เลยนะครับดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดของภาควีนั่นเองตัวนี้ก็เป็น ACT เป็นการเลือกการวันเพื่อเทิร์น1โซบาร์ดก็มันบวกหมื่นจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็ออโต้เป็นการวันเพื่อเทิร์นนะครับเมื่อมันโจมตีฮิตหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ทิ้งการ์ดมือคูณ2ใบสแตนอยู่ในนี้แล้วก็ได้ลบ1ก็ถ้าสมมุติว่าเราได้เริ่มก่อนแล้วก็ไลฟ์เป็นตัวนี้แล้วก็เอากิฟนะครับให้ตัวมันนะครับถ้าเราตีฮิตเคาน์เตอร์บาร์1นะฮะที่มือ2แล้วก็ลุกมาตีอีกครั้งนึงแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปเล่นในช่องเรียกการ์ดก็ได้เพราะว่ามันก็ยืน13แล้วก็โซบาร์1ก็บวก10,000นะครับก็ค่อนข้างพลังเยอะเลยนะสามารถเอาไปใช้ตัวเรียกการ์ดก็ได้เป็นการ์ดก็ได้นะไม่ต้องห่วงครับเดคนี้มีทั้งการวนโอเวอร์ลอร์ดนะครับวนโอเวอร์ลอร์ดเข้าไปในเด็คแล้วก็เสิร์ชหาโอเวอร์ลอร์ดก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเสิร์ชหาที่ค่อนข้างง่ายนะ ครับเทคนี้เล่นเกียร์3เป็นตัวตีก็ได้นะเพราะตัวนี้พลังแรงนะครับถ้าโซบาร์ก็เป็น 23,000 เลยเนาะต่อไปก็ The Destiny นะครับก็ตัวนี้นะครับฐาน ตัวนี้เป็นฐานไตนะครับก็ออโต้วันการ์ด1โซบาร์เมื่อมันเข้าสู่ช่องวันการ์ดหรือเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับสามารถแต่คอร์สถ้าจ่ายก็เลือก1เซอร์เคิลที่ไม่ใช่เซอร์เคิลวันการ์ดก็นำการ์ดทั้งหมดที่อยู่บนเซอร์เคิลนั้นลงตอบโซนนะครับต่อไปก็ออโต้วันการ์ด1เคาน์เตอร์บาร์เมื่อจีนิททำการไซส์สามารถแต่คอร์สถ้าจ่ายก็เลือกรีทายเลือกการ์ดคู่แข่ง1ใบนะครับเปิด7ใบบนกองการ์ดของคุณนะค้นหาการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดนะแสดงและนำขึ้นมือนะครับจากนั้นก็สับกองนั่นเองครับไม่มีอะไรต่อไปก็เป็น The Legend นะครับตัวนี้ก็เป็น SCT แวนการ์ดมันเพื่อเทิร์นครับเจน2นะครับ1เคาน์เตอร์บาร์เลือกการ์ดเกียร์3เผ่าเฟรมดราก้อนจากมือคุณ1ใบนะครับอ๋อเลือกทิ้งการ์ดเผ่าเฟรมดราก้อนจากมือคุณ1ใบนะมันบวก10,000 5บวก1ได้นะครับแล้วก็ได้รับความสามารถคือออโต้แวนการ์ดมันเพื่อเทิร์นนะครับทิ้งการ์ดมือคุณ3ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเรือการ์ดก็สามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก็สแตนด์ยูนิตนี้นะครับโอเคนะครับกลับมากันต่อนะครับก็ทิกล่างจะเป็นออโต้นะครับ1เคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์ก็เมื่อมันเข้าสู่ช่วงเวนการ์ดเนี่ยสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายก็เปิดการ์ดใบสุด5ใบของกองการ์ดนะค้นหาการ์ดที่มีคำว่าเฟรมดราก้อนนะครับ1ใบจากที่ดูทั้งหมดแล้วก็แสดงและนำขึ้นมือนั่นเองนะครับเอาไว้เสิร์ชตัวเฟรมดราก้อนนะเวลามันหลุดฐานนะก็มีโอกาสหลุดฐานค่อนข้างบ่อยนะต่อไปมาที่เกียร์2ก็เป็นอัศวินมังกรนูในฮาเลมนะครับก็ถ้ามันเข้าสู่ช่องเวนการ์ดเนี่ยสามารถจ่ายค่าคอร์สนะครับก็คือ1เคาน์เตอร์บาร์นะครับเลือกรีไทร์เรียกการ์ดแถวหลังของคู่แข่ง1ใบแล้วก็มันบวก 5,000 จนจบเทิร์นครับต่อไปเป็นโกฮิตเตอร์ดราก้อนก็มันลงช่องแวนหรือช่องในการ์ดเนี่ยก็เลือกการ์ดบนมือคุณไม่เกิน1ใบหรือ5แวนการ์ดของคุณมีคำว่าดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดอยู่แล้วนะครับเลือกการ์ดมือมาแสดงนะมาแสดงก็ถ้ามีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดอยู่แล้วก็มันจะไม่ลบ 5,000 จนจบเทิร์นแต่ถ้าไม่มีก็ลบ 5,000 นะครับแล้วก็เข้าถึงเธอเราก็เป็นหมื่นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นคอนเลกาดก็ถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกียรติ4ที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดก็บวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดในเดเมจโซนของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นอัศวินมังกรจักรพรรดินิฮาเลมนะครับก็ออโต้เลกาดนะครับเจน1ในเธอของคุณ5แวนการ์ดมีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดนะครับมันบวก 3,000 แล้วก็แต่ละความสามารถคือออโต้เลกาดเมื่อแวนการ์ดของคุณที่เป็นเกียรติ4หรือสูงกว่านะครับโจมตีนะครับมันบวก 5,000 จนจบเทิร์นก็เอาไว้เป็นตีเอ้ยเอาไว้เป็นตัวตีรอบสุดท้ายเลยนะครับเวลาแวนเราตีลูก2รอบเนาะก็จะบวก10,000เลยนะครับอ่ะโอเคเกม1ก็เหมือนเดิมครับคอนโลตัวนี้ก็เป็นออโต้นะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียกการ์ดเนี่ยแสดงการ์ดเกียร์3มือคุณนะค้นหาการ์ดเกียร์3ที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดนะแสดงว่านำขึ้นมือจากนั้นก็ทิ้งการ์ดมือคุณ1ใบนะครับต่อไปเป็น SCT เลือกการ์ดรีทายยูนิตนี้นะครับเลือกเวนการ์ดของคุณที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดนะครับไม่เกิน1ใบได้รับความสามารถคือออโต้เวนการ์ดมามันโจเมื่อมันโจมตีก็ไงแดม2นะครับเป็นตัวคือค่าคอสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปก็ทิ้งไตไม่มีอะไรครับก็ทิ้งเป็นเกียร์3นะครับแล้วก็เป็นตัวของดูมบิงเกอร์นะตัวนี้ก็บอกว่าถ้ามันเข้าสู่ช่องเลือกการ์ดเนี่ยเลือกการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดนะครับจัดดับโซนคุณไม่เกิน2ใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้ากองการ์ดคุณจากนั้นสับกองการ์ดนะครับถ้าเข้า1ใบ
หรือมากกว่าก็3กองนะครับแต่ถ้าเข้า2ใบก็จวน1นั่นเองแล้วก็ออโต้เลกาดีไทยูนิตนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายก็จะจบเทิร์นคุณสามารถสไตล์ยูนิตที่มาเอ้ยที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดในชื่อการ์ดอ๋อในขั้นถัดไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอนการสไตล์ได้ก็เอามาแซกสไตล์ได้นะครับตัวนี้โอเคต่อไปก็ PGG ไงแดมนะก็ถ้าเห็นตัวเองในดรอปก็ไงแดมนะครับแล้วถูกใช้เป็น PG นะแล้วก็ร่างแปลงแห่งเกาะบรานะครับตัวนี้ก็ออโต้เลกาดนะครับเมื่อลงสนามก็เขาจะบ้าโซบ้านะเรื่องมีไทยเลกาดเกสองหรือต่ำกว่าคู่แข่งในแถวนี้ตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับแล้วก็ได้ถ้าจำนวนเลกาดเรามีมากกว่าก็มันตัวมันบวก 5,000 นะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบของเดมี่กันเลยนะครับว่าเล่นยังไงโอเคโอเคนะครับก่อนไปลืมผมลืมตัวของคอโลนะครับคอโลเกสูตรก็ATT เลกาดก็1คอร์เตอร์บาสรีไทร์มันทิ้งก็ค้นหาการ์ดเกียร์1หรือต่ำกว่านะครับจากในเด็กแดงแล้วนำขึ้นมือนั่นเองครับแค่นี้แล้วก็ทิกเกอร์ที่เหลือก็ไม่มีเทคอะไรนอกจากดอยัสโซ 3,000 นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแนวทางการเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็กลับมาดูในแนวทางการเล่นของเด็กดาร์กพนิกโอเวอร์ลอร์ดพรีเมียมนะครับก็ที่บวกแค่ TD เนาะยังไม่ได้บวกของตัว CP หรือ BT นะต้องรอ BT ออกนะครับเพราะว่าเราจะไม่ซื้อ CP นะถ้าไม่ใช่ของเงือกเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อมามันก็ยังเล่นไม่ได้นะบางแคนก็เลยว่าเก็บ BT ทีเดียวเลยดีกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรก็ช่วงเกม1ก็ไลฟ์ตามปกติครับแล้วก็สามารถลงตัวพวกคอนโลนะครับไปเสิร์ชหาพวกโอเวอร์ลอร์ดขึ้นมือได้อย่างนี้ลงคอนโลเสิร์ชโอเวอร์ลอร์ดนะครับก็เสิร์ชเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมือนะครับทิ้งนะครับทิ้งขึ้นมือครับจากนั้นก็ถ้าเราเริ่มก่อนก็ไม่มีไรก็จบเทิร์นไปนะครับ5หมดเทคแล้วก็โดนตีรับดาเมจนะครับรับ1ดาเมจมาเข้าเทิร์นก็จั่วนะครับไล่พวกนี้ฮาเลมหรือโกสต์ฮิตเตอร์นะเพื่อยืน 10,000 นะกันแห่ของเด็กอีกฝ่ายนะครับโอเคกันโอเคกว่ามันหลุดเฟรมครับกันแห่เด็กอีกฝ่ายนะครับก็สามารถใช้คอนโลเนี่ยแซกเพื่อหาตัวของทิ้งสไตล์ก็ได้หรือมีอยู่บนมือแล้วก็ไม่ต้องแซกนะครับก็ตีไปนะครับได้โอเวอร์ลอร์ดไม่มีไรครับจากนั้นก็เข้าดูอีกฝ่ายก็ตีนะครับแต่เราก็สแตนแอนด์ดอนะครับนี่แหละเราก็เกม3ระหว่างเรามีสมมุติว่าเรามี2ใบนี้อยู่บนมือนะครับเราก็เลือกที่จะไลฟ์เป็นดาร์กเนโอเวอร์ลอร์ดที่ยืน 13,000 นะครับเพราะว่าข้อดีก็คือสามารถยืนกันพวกตัวตี 11,000 ได้แล้วก็เราได้เริ่มก่อนเราสามารถไลฟ์ก่อนเพื่อเอาอิมเมจินารี่กิฟต์ฟอร์สได้นะครับก็สามารถให้ช่องบรรยากาศหรือช่องเอกาศก็ได้อันนี้ผมให้ช่องบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราจะปั๊มพลังโอเวอร์ลอร์ดครับในการโจมตีเพื่อมีโอกาสได้ตีลุกนะก็บวก 10,000 นะครับจาก Imaginary Gift นะครับบวก 10,000 เราเริ่มก่อนเราก็สามารถแซกนะครับแซกคอนโลเพื่อเสิร์ชหาฮิวทิกเกอร์นะเพื่อปาจีการ์ดเพื่อปลดเจนแล้วก็เทิร์นต่อไปก็กด PPR Skipper ก็ได้นะแต่ถ้าเริ่มหลังก็สามารถเอา PG ขึ้นมือได้นะครับหรือเอาตัวเล่นตัวอื่นนะครับอันนี้ผมถ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็ผมจะเอาฮิวขึ้นมือนะครับถ้าเราไม่มีฮิวนะเพราะว่าผมว่ากะใช้เป็นการเปิดจีกะเลยนะครับก็ขึ้นมือนะครับลงคอโลเปิดหาโอเวอร์ลอร์ดนะครับก็หาโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้จากนั้นก็ทิ้งมือ1ใบครับทิ้งนะครับก็โอเวอร์ลอร์ดบูทแล้วก็โจมตีนะครับได้สมมุติอีกฝ่ายปล่อยก็ได้เพิร์ชเช็คซิคันเช็คขี้ขี้แอดแวนหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็คอร์เตอร์บาร์1นะครับที่มือ2ใบโอ้หนักมือแฮะทิ้งแล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งลงไปโอเวอร์ลอร์ดก็จะได้ลูกมาครับตี1ทีนะก็ได้ขี้แอดแวนนะครับถ้าเราได้มูโมหน่อยก็สามารถปิดตั้งแต่ตอนที่เราไลฟ์ได้เกรด3เลยนะครับจากนั้นเวลาอีกฝ่ายตีมาเราก็ใช้จิกาดนะครับจิกาดไปกดตัวของอย่างนี้ก็ได้เปิดเจนไปเฉยๆนะครับเพราะเราเธอหน้าจะกดไฟฟ้าสกิบเบิร์ดนะครับจิกาดไม่เห็นเนาะก็ใช้จิกาดนะครับแบบนี้อันนี้ไม่เห็นนะแต่ผมจะใช้จิกาดนี้นะจิกาดไปปุ๊บเปิดเจนนะครับรับอีกหนึ่งแดมนะครับแล้วพลังจัว
พอเข้าเทิร์นเราก็ stand and draw นะครับ stand and draw ก็ไลท์ครับเป็น the destiny skill นะครับ1สบาร์นะครับเผาการ์ดที่บนเซอร์เคิลที่ไม่ใช่แวนการ์ดนะครับเผา1ช่องนะครับโอเคจากนั้นก็สไตล์ครับสไตล์ เฟรม KR สกิลเบิร์กนะครับสกิลนะครับ1เคาน์เตอร์บาร์นะครับเปิด7นะครับเปิด7หาโอเวอร์ลอร์ด2 3 4 5 6นะครับ7ก็เน้นเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้มันสามารถโซบาร์บวกพลังได้นะครับก็ซับกล้องจากนั้นครับใช้สกิลเฟรม KR 1โซบาร์นะครับหงายเผา1ช่องนะหงายตัวเองเผา1ช่องคราวนี้เราก็สามารถตีลูกได้นะครับจากนั้นก็แซกนะครับแซกคอนโลหลังแวนนะครับได้รับเทคก็ตีหงาย2เนาะก็ลงโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็สกิลครับโซบาร์ครับบวก บวก 10,000 ให้มันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีตัวของนกนะครับดูมิงเกอร์ก็เอาลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติเรามีดูมิงเกอร์แล้วก็เก็บโอเวอร์ลอร์ดนะเพราะเด็กเราจะเล่นโอเวอร์ลอร์ดในการวนซะส่วนใหญ่นะครับก็เก็บโอเวอร์ลอร์ดไป2ใบนะครับตัว1นะครับตัว1เด็กเราเน้นชี้ไม่มีสแตนเนาะก็ตีนะครับตีหงาย2นะครับแล้วก็ติดเบสนะครับเพราะว่าเรือกาดเรามีมากกว่านะฮะเรือกาดมีมากกว่าก็ได้เฟิร์สเซคันเติร์ดบอร์ดนะครับ1เคาน์เตอร์บาร์สนะครับลุกมาอีกรอบนึงบูตตี้นะครับหายอีก2แดมได้เหลือได้เดี๋ยวก็ได้ไม่ออกอะไรนะครับก็5ได้ออกอะไรก็ให้ข้างตีนะครับจบเทิร์นนะครับออก แล้วก็จะรับแดมหรือจะกัดก็ได้เนาะ5รับแดมก็แดมฮีลพลังนะครับฮีลแดมนะครับไม่มีอะไรพอฮีลพอเริ่มเทิร์นก็เล่นใหม่เล่นเหมือนตอนแรกนะครับก็ stand and draw นะครับจัวไลท์เป็นดาวนี่โอเวอร์ลอร์ดใหม่ครับแล้วก็ไลท์ imaginary gift นะครับก็เรามีเราก็ให้ข้างก็ได้ให้ข้างนี้นะครับให้ข้างนี้ก็ลงนะครับเดี๋ยวสไตล์ก่อนนี่นะต้องสไตล์ก่อนเนาะก็สไตล์นะครับ สไตล์รอบนี้เราจะสไตล์เป็นตัวของเหมือนเดิมครับเฟรม KR สกิปเบิร์ดนะครับเพราะว่าสกิปเบิร์ดเนี่ยมันตีลูกง่ายกว่านะครับหรือใครจะเล่นเป็นเดอะเพิร์กไดเวอร์ก็ได้นะถ้าเราแบบมือขาดๆก็ไดเวอร์เนี่ยอันนี้ผมจะเน้นตีลูกเนาะก็เด็กมันไม่ค่อยมีคอมโบเล่นตามสถานการณ์นะครับก็เฟรม KR สกิปเบิร์ดนะครับลงในฮาเลมนะครับเคาน์เตอร์บาร์เผาหลัง1นะครับตัวมันบวก 5,000 จากนั้นสกิลครับ1โซบาร์สโซบาร์สโอเวอร์หลอดออกไปนะครับพอเด็กเราอบบนโอเวอร์หลอดได้นะครับก็บวกหมื่นตัวนี้นะครับลงนะครับกลุ ่มบิงเกอร์นะครับเก็บโอเวอร์หลอด2ใบนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปสับจวนหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ตีไปนะครับ36เพราะบวกจากฟอนทิกเกอร์เนาะก็36ตีนะครับเช็คขั้นดอพลังข้างก็ได้นะ 5,000 นะครับจัว1เนาะแล้วก็เช็คขี้พลังข้างก็หมื่นนะครับหรือจะอัดที่แบนหมดเลยก็ได้นะถ้าเราแบบตีกรอบเนาะยังไงเราก็ได้ตีกรอบนะครับก็ขอเป็นการขอพีจีที่ดีเหมือนกันนะเคาน์เตอร์บาร์สลุกนะครับทิ้งมือตามเรียงอีกฝ่ายก็สมมุติถ้าไม่มีเรียเราก็ได้ลุกนะครับแต่ถ้ามีก็ทิ้งตามจำนวนมือนะครับก็ตีกรอบหนึ่งได้เดี๋ยวนะครับได้บอร์ดแล้วก็เอาวอลล์ซัดไปนะเอาเนฮาเลมตีต่อนะแบบนี้ก็ได้ตีนะครับผมตีสนามไม่ค่อยพอนะสนามมันน้อยนะมุมกล้องมันน้อยแหละไม่ใช่หรอกโอเคจบสไตล์เอานะครับเทิร์นหน้านะครับถ้าเราสไตล์เป็นตัวโอเวอร์ลอร์ดนะครับเราก็แค่แซกสไตล์นี่ครับตัวดูมบิงเกอร์แซกไปครับสมมุติเราก็นะเราก็ stand and draw นะครับโอเคเมื่อเริ่มตัวไลฟ์เฟสนะแซกมันนะครับสามารถทำการสไตล์จียูนิตที่มีคำว่าโอเวอร์ลอร์ดก็จะสไตล์เป็น
ดีเอทก็ได้ฮะถ้าจะใช้ดีเอทก็ได้หรือสไตล์เป็นเดอะเพิร์กดีกว่านะครับเพราะว่าเดอะเพิร์กมันก็ไดเวอร์หน่อยก็สไตล์เดอะเพิร์กนะครับจากนั้นครับใช้สกิลของ The Perk ครับเอา Overlord เข้าโซนครับหงายจีนไปหงายเป็นดีเอทนะครับก็ยิง1แดมนะครับแล้วก็ได้ตามแดมเนาะจากนั้นก็สกิล Overlord ข้างครับโซบาสนะครับบวกหมื่นเนี่ยง่ายไหมง่ายเด็กนี้มันง่ายนิดเดียวครับ แล้วก็นี่ยัสโซนะครับยัสโซบวก 3,000 อ่ะนี่ก็13,000 20,000ก็บวกข้างนี้3,000ก็ได้อ่ะลงพวกบาร์ก็ได้นะครับหรือจะแซกคอนโลนี่ก่อนเพื่อแบบแซกปุ๊บได้รับนะครับลงนะครับสกิลเข้าบาร์โซบาร์นะครับเผาเกต1หรือเผาเกต2หรือต่ำกว่าที่มีแถวในตั้งอยู่กับมันนะถ้าเรียกะมากกว่าก็บวก 5,000 นะครับอ่ะให้ข้างนี้แรงไปเลยนะครับตีไปสมมุติอีกฝ่ายมี4แดมนะครับสมมุติอีกฝ่ายมี4แดมแล้วก็ได้ตามแดมฮีนพลังนะครับบวกนี่ 10,000 นะครับฮีน1ดามิจิกจิกจิกเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็ไล่โอเวอร์ลอร์ดใหม่โซบาสเอากราฟยัสโซโซบาสให้โอเวอร์ลอร์ดข้างอย่างนี้ก็ได้นะเราสแต็กพลังข้างหรือเราจะใช้เป็นนูเวลวักปิดก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์เนาะได้นี้มันเล่นได้เรื่อยๆก็วนได้เรื่อยๆนะครับแต่ได้นี้ปัญหาเดียวที่ขาดก็คือโซนะครับโซจะค่อนข้างน้อยนิดหน่อยนะครับก็มีตัวเติมโซอย่างกับการไล่ใหม่นะแล้วก็เน้นรีดเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้พวกตัวของนี่แหละน้องดูมบิงเกอร์เนี่ยในการเก็บแล้วก็จั่วเก็บแล้วก็จั่วนะครับซึ่งก็จริงๆถ้าเล่นจริงก็เรียกว่าน่าจะตายก่อนที่เด็กจะเอานะครับถ้ากลัวเด็กเอาก็ไปใส่ลีเจียนได้นะไม่ว่ากันเพราะว่าเด็กนี้สามารถใช้ลีเจียนก็ลีเจียนจริงก็ใช้คู่เดียวแหละเพราะว่าเด็กมันกินโซนะครับกินโซก็กินเคาน์เตอร์บาร์สเยอะมากหนักด้วยแหละครับกินเคาน์เตอร์บาร์สอ่ะลืมหงาย2ด้วยตีไปหงาย2แซกนะครับแบบนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปแนะนำเด็กโปรไฟล์จาก channel เราก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะใครอยากขอเด็กดิสไลค์ก็สามารถขอมาได้นะก็ถ้ามีเวลาว่างหรือมีเด็กนั้นก็จะทำให้นะสำหรับคลิปในวันนี้